เทศกาลสงกรานต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับด้วยประเพณีแห่ช้างบวชนาคชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่มาร่วมประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า175ปีอย่างล้นหลามครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมงานประเพณีแห่ช้างบวชนาคของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยอย่างล้นหลามนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดงานแล้วก็ชมขบวนแห่ช้างบวชนาคที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เคลื่อนขบวนออกจากวัดหาดเซี่ยวไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับปีนี้มีนาคบรรพชาอุปสมบทรวม19รายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสสวมใส่เครื่องทรงชาวไทยพวนนั่งบนหลังช้างที่เข้าร่วมขบวนแห่ช้างบวชนาคจำนวน19เชือกนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกครื้นครับได้รับความสนใจจากชาวชุมชนตำบลหาดเซี่ยวรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกว่า175ปีครับสำหรับชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวงานนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงความสามัคคีความรักใคร่ปรองดองและร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวมิให้ถูกลบเลือนหรือว่าสูญหายไปตามกาลเวลานะครับและยังถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์สุโขทัยเที่ยวได้ครึ่งเดือนซึ่งทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้อย่างหลากหลายต่อเนื่องไปจนถึง20เมษายนครับโดยในช่วงวันที่8ถึง12เมษายนจะมีงานประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณนะครับในช่วงสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ถูกจารึกไว้แล้วก็ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอดีงามจนถึงปัจจุบันสำหรับคำว่าโอยหมายถึงทำครับพอรวมกับคำว่าทานจึงหมายความรวมว่าทำทานนอกจากนี้ยังมีงานประเพณีสงกรานต์เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลกครับงานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัยงานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัยและงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงส่งน้ำเจ้าเมืองด้งให้ท่องเที่ยวได้ยาวไปจนถึง20เมษายนเลยครับ